ปัญหาที่เขาจะสนทนากันายมนี่มีคือว่าวิธีการติดตามและประเมินผลที่โบแทเหมาะกับสภาพพื้นที่ต่างๆมักจะนําพาไปถึงการจัดตั้งปฏิบัติแผนการคุ้มครองการนําไส้ที่ดินที่ว่าบ่มีประสิทธิภาพหรือว่าขาดประสิทธิผลของการจัดตั้งปฏิบัติและโดยทั่วไปแล้วในขั้นหากฐาน หรือว่าขัดบ้านขันกลุ่มบ้านท่านก็ยังบ่ได้มีการประกอบส่วนอย่างเต็มที่เข้าในการติดตามประเมินผลการจะตั้งปฏิบัติบรรดาแผนกิจกรรมต่างๆของวี่งงานการคุ้มครองการนำไส้ที่ดินนอะและปัญหาที่3แม่นมันจําเป็นจะต้องได้มีการวางแผนเกี่ยวกับวิธีการประเมินหรือว่าการติดตามเกี่ยวกับแผนการคุ้มครองการนำไส้ที่ดินอยู่ในขันบ้านท่านให้ละเอียดและหัดกลุ่มขึ้นเก่า หัวข้อที่เขาจะสนทนากันในมินิแมนการติดตามและประเมินผลวิธีงานการวางแผนการนำไส้ที่ดินซึ่งมีหัวข้อย่อยอยู่3หัวข้อก็คืออันที่1่แมนเขาจะไปเอาถึงว่าความสำคัญของวิธีงานการติดตามการจะตั้งปฏิบัติการวางแผนการคุ้มครองการนำไส้ที่ดินและหัวข้อย่อยที่2แมนหลักการเกี่ยวกับการประเมินการประเมินผลการจะตั้งปฏิบัติกิจกรรม การวางแผนการนําไส้ที่ดินและหัวข้อย่อยอันที่3ามแมนว่าถึงบรรดาตุศีวัตที่นําไส้เข้าในการติดตามและประเมินผลเงงานการจะตั้งปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่ติดพันกับการวางแผนการนําไส้ที่ดินนั้นซึ่งจุดประสงค์ก็มีคืออันที่1นึ่งแมนนักเรียนจะสามารถเข้าใจได้ละเอียดและเลือกซึ้งกาเก่าเกี่ยวกับบัตรก้าหรือว่า แนวความคิดของเวียงงานการติดตามประเมินผลการจะตั้งปฏิบัติการวางแผนการนำไส้ที่ดินและอันที่สองแมนเขาจะสามารถกำหนดหรือว่านำไส้เกี่ยวกับบรรดาเทคนิคหรือว่าหลักการต่างๆที่ติดพันกับการติดตามและประเมินผลเวียงงานการคุ้มครองการวางแผนการนำไส้ที่ดินต่างๆนั้นและก็มีบางคำศัพท์สำคัญที่ว่าเขาจะต้องได้ จดจำเลยว่าจือเนาะก็คืออันที่หนึ่งว่าเรื่องอการติดตามหรือข้เอิ้นว่ามอนิเตอร์링หรือว่าแผนแผนมอนิเตอร์링นี้มันหมายถึงการติดตามแผนกิจกรรมต่างๆนั่นหม,มายถึงขบ้นกานเนาะหรือว่าขั้นตอน,ข,นขั้นตอนในการติดตามบรรดาผลของการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่ติดพันกับเวียงงานการวางแผนการนำไส้ที่ดินนั้นเพื่อมาอวิเคราะห์และประเมินเบื้องว่ามันมีความ สำคัญหรือว่ามีประสิทธิผลซำใดต่อกับมากผลของการจัดตั้งปฏิบัติโครงการนั้นเพื่อเบิ่งคืนว่ามันถูกต้องตามทิศทางของการาวางแผนการคุ้มครองการนําไส้ที่ดินแล้วบอ่อเนาะและคคำศัพ์อันที่สองแม่นคําว่า,า,าการประเมินผลหรือว่า plan evaluation นั้นซึ่งการประเมินผลนี้ก็แม่นได้มาจากการขาบวนการการกวดการหรือว่าบิ่งคืนเกี่ยวกับบรรดาบทรายงานต่างๆเกี่ยวกับแผนการ ดัดปับต่างๆในการจัดตั้งปฏิบัติแผนกิจรกรรมต่างๆที่ได้เหตุผลมาแล้วนั้นว่ามันถูกต้องไปตามกับข้อแนะนําหรือว่ากับคําแนะนาของการติดตามหรือว่าของการประเมินผลนั้นแล้วหรือบอสส่วนตัวนี้จะช่วยให้เราสามารถกําหนดได้ถึงว่าบางกิจรกรรมหรือบางแผนจําเป็นจะต้องได้มีการดัดปับหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแผนกิจรกรรมเพื่อให้มันสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงนั้น และคําสา์อันสุดท้ายแม่นการทบทวนคืนเกี่ยวกับแผนการจัดตั้งปฏิบัติบันไดกิจกรรมต่างๆนั่นซึ่งอยู่นี่นี่แม่นหมายถึงบรรดาขาบวนการต่างๆเนาะที่ว่าซีซวยเฮาในการที่ว่ากาหนดคืนหรือว่าเขียนพื้นเขียนคืนเกี่ยวกับแผนกิจกรรมต่างๆที่ติดพันครับเวียงงานการวางแผนการนําไส้ที่ดินซึ่งอยู่ในนี่มันจะไปกวด คืนเบื้องว่าบรรดาหน้าเวียกต่างๆแต่ละหน้าเวียกเ่าได้สอดคองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ในสภาพตัวจริงนั้นแล้วบ่ซึ่งตัวนี้จะเหตุให้เขาสามารถได้แผนงานหรือว่าแผนกิจกรรมที่ที่แท้เหมาะขึ้นกว่าเก่านั่นเป็นคำศัพท์สําคัญที่เขาจะต้องได้จจอเขามาเข้าขหัวข้อที่หนึงเนาะมาโดยความสําคัญและประเภทของการติดตามการประเมินผลนี้ เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนกิจกรรมเขานี่มีอ,อย่างเด้เนาะโอโคทําอีฟแมนฮัตชเว่าเรื่องบทนำบทนำนี้ในนี่คำว่าการติดตามการติดตามการจัดตั้งปฏิบัติแผนเดืนหนึง่งนั่นเป็นหมายถึงบรรดาขาบวนการที่ว่าไปติดตามเบื้องว่าบรรดากิจกรรมต่างๆที่ได้กำหนดไว้อยู่ในแผนกิจกรรมเฮานั้นได้ถูกจะตั้งปฏิบัตนะิเนาะตามตามทิศทางหรือว่าตามแผนการที่เขาได้วางไว้นั้นหรือบ่ ซึ่งอยู่ในนี่จะเป็นตัวกำหนดว่าแผนที่เขาได้เหตุไปนั้นหรือว่าจะตั้งปฏิบัตินั้นมันได้ถือไปตามกับทิศทางที่เขากำหนดไว้แล้วหรือบอเนาะซึ่งอยู่ในนี่แม่นหมายถึงว่ามันดาบเป้าหมายและจุดประสงค์ที่เขากำหนดไว้ในแผนกิจกรรมใหญ่ของเขานั้นเพื่อเขาไปเบึงว่าทุกกิจกรรมนั้นได้ถือจะตั้งปฏิวัติไปตามแต่ละแต่ละกิจกรรมบอและตามแต่ละกรอบเวลาของมันแล้วหรือบอเนาะซึ่งอยู่ในนี่ การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพนั้นมันจะต้องได้มีการเก็บกัมบรรดาข้อมูลต่างๆโดยละเอียดเนาะข้อมูลต่างๆโดยละเอียดซึ่งข้อมูลต่างๆนี้มันจะได้มาจากผลของการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาก,กิจกรรมต่างๆนั้นซึ่งจะช่วยให้เขาหันมากำหนดได้ว่ามีกิจกรรมใดๆที่ว่าเหตุถูกต้องไปตามจุดประสงค์ที่เขาวางไว้หรือว่าถูกต้องไปตามกับคาดหมายที่เขาวางไว้ บนพื้นฐานที่ว่าเราได้ P, <ic> right. นำไส้ทรัพยากรและได้นำไส้ภาหนะต่างๆหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนะโดยเฉพาะเช่นว่างบประมาณบอเนาะแรงทรัพยากรต่างๆเช่นว่าทรัพยากรค้นบอเนาะงบประมาณต่างๆท่านได้ถูกต้องละเอียดสัดเจนและบลในในขั้นทุกขั้นตอนของการจะตั้งปฏิบัติบันดากิจกรรมนั้นเนาะและ การที่ตามประเมินผลนั้นจําเป็นจะต้องสามารถช่วยเขากําหนดได้ถึงว่าความต้องการทางด้านแรงทรัพยากรเนอะและบรรดา,าพารนาะหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการนั้นในตลอดช่วงระยะของการจัดตั้งจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมนั้นว่าเขาต้องการอย่างใดเนาะและตัวนี้นี่จะไปช่วยเขาอยู่บนว่าไปกวดสอบเบื้องคืน้นเนาะเพื่อช่วยในการแก้ไขว่าโ้ขอขาดตกบกพร่องบรรดากิจกรรมนั้นอยู่บนไหน ตัวบันไดที่ยังบทานเพียงพอหรือว่าปัญหาใดที่เกิดขึ้นในตลอดช่วงระยะเวลาที่เราจะตั้งปฏิบัติโครงการในหนึ่งโดยเฉพาะแมนโครงการที่เกี่ยวกับเวยงานการวางแผนการนําไส้ที่ดินนั้นและมันจําเป็นบอ่อที่จําเป็นจะต้องได้มีการดัดแก้หรือว่าดัดแปลงบันไดกิจกรรมนั้นเพื่อให้แท้จริงหรือว่ามีบางอันที่จําเป็นจะต้องได้เอาเสริมเข้าไปหรือว่าเอาเพิ่มเติมเข้าไปนั้นมันมีอย่างแดเนาะ ซึ่งหลักการของการติดตามแผนการจะคุ้มครองการนําไส้ที่ดินนั้นก็แมน่นบรรดาขาบวนการต่างๆที่ว่ากวดสอบคืนติดตามคืนบรรดากิจกรรมต่างๆที่ได้ถือจัดตั้งปฏิบัตินั้นบนพื้นฐานที่ว่ากิจกรรมดังกล่าวนั้นได้เหตุไปตามแผนกิจกรรมที่เขาได้กาหนดไว้ในเบื้องต้นแล้วหรือบอ่เนาะซึ่งว่ามีข้อมูลใดๆที่เขาจําจเป็นจะต้องได้เก็บกรรมนั้นซึ่งตัวนี้แมนเขาจะเบืงองว่าผลได้รับของการจัดตั้งปฏิบัติ มาได้กิจกรรมต่างๆครับว,ว,ว่ามีอันไหนแดาเนาะซึ่งอยู่ในนี้ข้อมูลที่จําเป็นที่เขาเก็บกลับม,มาได้นั้นมันจะช่วยให้เขาในการที่จะว่าประเมินถึงประสิทธิภาพของการจะตั้งปฏิบัติแผนดังกล่าวนั้นว่านํานไส้แรงรัพยากรบอนําไส้บุคลากรบอหรือว่าน,นาไส้พาหนะต่างๆที่ช่วยเขาบรรลุตามจุดประสงค์หรือว่าเป้าหมายที่เขาวางไว้นั้นซึ่งตัวนี้นี่จะบอกรวถึงว่าการติดตามที่มีประสิทธิภาพหรือว่าการติดตามเกี่ยวกับประสิทธิภาพต่างๆของ ของแผนนั้นคือดังอยู่ในบทเฮียนที่ผ่านมาแล้วเนาะโดยเฉพาะอ,อยู่ในบทเก้าที่เก้าฮันเพิ่นก็นได้อธิบายละเอียดเกี่ยวกับการแต่ละแต่ละบาเก้าหรือว่าแต่ละขั้นตอนของการที่เขาจะไปติดตามการจะตั้งปฏิบัติแผนการคุ้มครองการนําไส้ที่ดินทีามีแต่เดะเนาะซึ่งอยู่ในนี้บรรดาเทคนิคต่างๆก็ได้อธิบายละเอียดแล้วอยู่ในหันเฮียนก็สามารถได้เฮียนแล้วส่วงอยู่ในนี่มัน คัิวาและมันเขาต้องได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมต่างๆที่เขาได้วางไว้นั้นเพื่อให้มันถูกต้องไปตามกับสภาพพื้นที่แล้วก็สอดคล้องไปกับบรรดางบประมาณบอรหรือว่าเงื่อนไขที่ว่าจะส่วยสุกยุวยเขาจะตั้งปฏิบัติแผนต่างๆให้ได้ไปตามแผนเขานั้นนะและอยู่ในนี้นอกจากนั้นการติดตาม ในภาคสนามนั้นเขาจะต้องได้กวดเบืงคืนละเอียดบรรดากิจกรรมต่างๆเนาะซึ่งอยู่ในนี่หมายถึงว่ากิจกรรมที่บ่งบอกให้ถึงว่าการคุ้มครอง,งมีอย่างใดและเขาจะเบิงว่าในการจะตั้งปฏิบัติท่านมีอันใดใดที่ว่ามันสอดคล้องกับกับสภาพความเป็นจริงซึ่งโดยโดยเนื้อแท้และก็แม่นหมายว่าการที่ตามมันจะต้องให้มันถือไปตามกับทิศทางหรือถือกับเป้าหมายที่เขาวางไว้หันละเอียดและก็ให้มันเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในแท้ และนอกจากนี้แล้วมันแมนบรรดาพเพื่อนคู่ห้อมงานในภาคสนามเฮาหันจําเป็นจะต้องอได้ถือสุกยุหรือว่าส่งเสริมให้มีส่วนห่วมเข้าในขบวนการดังกล่าวโดยเฉพาะแมนการติดตามอยู่ในภาคสนามเนาะแมนเพื่อนคู่หอมงามหรือว่าเพื่อนคู่ห้อมงานหรือว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ผลประโยชน์อยู่ในขั้นท้องทินท่านจะเป็นผู้ที่ว่าช่วยเขาในการติดตามและประเมินผลเิืยองานดังกล่าวนั้นเนาะและนอกจากนี้ อยู่ในบรรดาแผนกิจกรรมต่างๆฮัมันจะต้องให้เขาัสามารถในทุกกิจกรรมที่เขาจะตั้งปฏิบัติสามารถต้องกําหนดได้ว่า,าผลหรือว่าทิศทางละเอียดที่เขาได้ตัดสินใจไปแล้วฮัว่าเขาจะมีการวางแผนการน้าไส้ที่ดินนั่นหนนั้นจะต้องให้มันสอดคล้องไปกับสิ่งที่เขาได้วางนโยบายหรือว่าวางแผนไปแล้วนั้นว่าจะต้องให้มันถึกตามทิศทางดังกล่าเนาะและสําหรับผู้ที่ เป็นนักวางแผนเนาะโดยเฉพาะแม่น,นักพัฒนาต่างๆคั่นโดยเฉพาะผู้ที่วางแผนหรือว่าออกระเบียบออกสร้างแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมต่างๆนั้นมันจําเป็นจะต้องได้าสามารถกําหนดได้ว่าอันใดที่เขาต้องการหรืออันใดที่เขากิจกรรมอันใดที่เขาต้องการโดยเฉพาะแม่นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองการนําไส้ที่ดินต่างๆนั้นม่ามีกิจกรรมใดๆเพื่อจะช่วยให้เฮาสามารถจะตั้งปฏิจะตั้งปฏิบัติได้ เกี่ยวกับบรรดาทิศทางนโยบายต่างๆนั้นซึ่งนาวางแผนก็มีความจําเป็นจะต้องได้จะต้องได้มีความหู้ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องงานการติดตามและประเมินผลเนาะและเช่นตัวอย่างว่าบางกิจกรรมมันก็จะเกิดขึ้นเพียงแต่เธอ,อเดียวนะหรือหมายวามว่าเขาไปวางแผนเกี่ยวกับบรรดากิจกรรมการจัดตั้งปฏิบัติการวางแผนการนําไส้ที่ดินนั้นเช่นว่าในขั้นตอนบัดเก้าของการพัฒนาแผน แผนกิจกรรมละเอียดเนาะว่าเราจะจัดตั้งปฏิบัติอันใดก่อนอันใดขึ้นก่อนเนาะซึ่งอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ใหญ่หรือว่าแผนแม่บทใหญ่นั้นเขาอาจจะกำหนดละเอียดแล้วในบรรดาที่ว่ากิจกรรมไหนเขาจะเหตุแต่ว่าอิงใส่สภาพความเป็นจริงอิงใส่การติดตามตัวจริงนั้นมันมีบางกิจกรรมจําเป็นจะต้องได้เหตุก่อนหรือบางกิจกรรมจะต้องได้เหตุตามหลังเนาะตัวนี้ก่นอิงใส่บนพื้นฐานความเป็นจริงสภาพความเป็นจริงที่เขาได้ลงติดตามเบื้องนั้นว่ามีอย่างเกิดขึ้นแดเนาะ สำหรับอขอดการจัดตั้งปฏิบัติการติดตามประเมินผลมันจะมีอันที่หนึ่งก็คือ,คอหมายถึงว่าเขาไปติดตามเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นหมายถึงว่าหลังจากที่ว่าเขาได้รีเริ่มการจัดตั้งปฏิบัติเวีกงานการคุ้มครองการนําไส้ที่ดินแล้วบรรดาแผนกิจกรรมละเอียดที่เขาได้กําหนดไว้แล้วนั้นเขาได้จัดตั้งไปในระยะใดหนึ่งแล้วมันจําเป็นจะต้องได้มีการติดตามเนาะติดตามระเบิงคืนว่า บรรดาการจัดตั้งปฏิบัตินั่นะนะะมันได้ให้ความคืบหน้าหรือให้ผลสําเร็จนั่นหลายปันใดเกี่ยวกับบรรดาแผนต่างๆแผนกิจกรรมต่างๆนั้นเพื่อเบรงว่ามากผลนั้นมีบนใดมีปัญหาอยู่บนใดหรือว่ามีอันที่คลองค้ายู่บนใดเนาะหรือว่าอันใดที่จะต้องได้ได้ปรับปรุงนั่นตัวแม่นหมายถึงว่าการที่ตามในในขั้นตอนของการจัดตั้งปฏิบัติเนาะึ่งอยู่ในนี้ความสําคัญของมันก็คือว่าอยู่ในทุกๆแผนการอ่า พัฒนาเรียกพัฒนาที่ดินหรือว่าแผนการวาแผนการทำไร้ที่ดินนั้นมันจําเป็นจะต้องได้มีการจัดตั้งหรือว่าสร้างระบบการติดตามประเมินผลนี่นะเนาะสร้างระบบการติดตามประเมินผลอยู่ในทุกแผนเนาะซึ่งมันจําเป็นจะต้องได้นําเสนอหรือว่าให้หู้เกกักบรรดาตัวแทนอยู่ในขันบ้านที่ว่ามีส่วนห่วมอยู่ในเวียกงานการวางแผนนั้นซึ่งอยู่ในนี่บรรดา ขบวนการหรือบาตก้าวต่างๆที่จําเป็นนะหรือว่าที่สําคัญในการวางแผนันะั้นเพื่อนคู่ร่วมง,งานหรือว่าตัวแทนจากภาคส่วนขันบ้านหรือขันคุมบ้านนั้นจาเป็นจะต้องได้หู้แผนล,ละเอียดเกี่ยวกับบรรดากิจกรรมนั้นว่ามีอย่างแดนะซึ่งอยู่ในนี่เรียกง,งานการติดตามประเมินผลมันจําเป็นจะต้องได้เฮ็ดทุกๆปีเนาะหรือว่าถ้าละเอียดไปก็ทมายหวายว่าทุกๆไต่มาสก็ได้หรือว่าทุกๆกหกๆเดือนแต่ว่าถ้าดีแท้ย่างน้อยก็แม่น ปีหนึ่งต้องได้เหตุหนึ่งซึ่งเขาลงไปติดตามแล้วก็ต้องได้เขียนบทรายงานเกี่ยวกับผลของการจัดตั้งปฏิบัตินว่าม,มีอย่างแดเนาะที่ว่าหมากผลที่ได้นั้นปัญหาที่เกิดขึ้นม่ามีอย่างแดแล้วก็เขียนเป็นบทรายงานเนาะซึ่งบรรดาบ,บทรายงานนี่ก็จะต้องได้เหตุขึ้นทุกๆทุกๆปีเนาะแล้วก็ส่งขึ้นให้แก่ภาคส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนาการคุ้มครองการนําไส้ที่ดินนั้นและ ในปีต่อมาหันบรรดาบทรายงานต่างๆนั้นจะต้องได้ถึกนำไส้หรือว่าบรรดาบทรายงานของการที่ตามประเมินผลหันจะต้องได้มีถึงนำไส้โดยโดยภาคส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนหันจะต้องมาเบิ้งละเอียดว่ามันมีกิจกรรมใดๆดที่จําเป็นจะต้องได้มีการดัดปรับหรือว่าดัดแก้หรือว่ามีกิจกรรมใดๆดจาเป็นจะต้องได้มีการเสริมเข้าหรือว่าเฮามีความต้องการอันใดเช่นว่าทางด้านงบประมาณบอหรือว่าทางด้าน อรัพยายกรมนุษย์เซนว่าเทคนิคพลังงานเทคนิคต่างๆครซึ่งจะมาช่วยเขาในการจัดตั้งปฏิบัติแผนดังกล่าวนั้นซึ่งตัวน,นี้จะต้องได้เขียนละเอียดอยู่ในบทรายงานดังกล่าวนั้นเพื่อยังไดให้การจัดตั้งปฏิบัติแผนของท่านไปตามไปตามแผนกิจกรรมที่เขาวางไว้นั้นนะวันน,นี้เขาเมือเบิว่กการติดตามประสิทธิผลของออการติดตามประสิทธิภาพของการจัดตั้งปฏิบัติแผนมันมีอย่างใดซึ่งอยู่ในนี่ สำหรับตูติดตามมึงว่าการจัดตั้งปฏิบัตินี้สิมีประสิทธ,ธิผลสาหรับนั้นมันเฮาเบื้องง่ายๆก็คือว่าจากแผนที่เขาได้กําหนดไว้นั้นเนาะแผนที่เฮากาหนดในเบื้องต้นนั่นว่าหมายถึงว่าเป้าหมายและจุดประสงค์ที่เฮากาหนดในเบื้องต้นนั้นโดยละเอียดแล้วนั้นมันได้สอดคล้องและแท้มาะและบวกกับบรรดากิจกรรมที่เขาได้จัดตั้งปฏิบัติท่านละงบประมาณที่เขาได้นําใส้เข้าไปท่านว่ามันได้สอดคล้องกันแล้วบ่ ตัวนี้แมนจะบอกให้เขาเห็นถึงว่าประสิทธิธผลของของการจะตั้งปฏิบัติแผนกิจกรรมต่างๆหรือว่าสามารถนําไปว่าควาประสิทธิภาพของมันมีหลายหน่อยสําไหนนะแลวมันมีบางบางบาง,บางข้อสําคัญที่เขาจําเป็นจะต้องได้พิจ,จารณาก่อนที่เขาจะตั้งปฏิบัติเงานการติดตามการจะตั้งปฏิบัติแผนอเาคันเะนะอันที่หนึ่งฮันแมนหมายถึงว่า การลงที่ตามหันจะต้องให้มีลักษณะที่ว่าคำนึงถึงเกี่ยวกับเรื่ององบประมาณที่เขาไปใส่ฮันซึ่งจะต้องให้มันมีลักษณะประหยัดที่สุดเนาะในการที่เขาจะสร้างงบประมาณแผ่ลงไปที่ตามหันบางครั้งในบางกิจกรรมมันอาจจะค่อนข้างจะ,ะ,ะเขาเอื่นว่านำใส่งบประมาณสูงเนาะถ้าหากว่าเขามีการวางแผนที่ว่าบูถึกต้องหรือบทสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมันกระเฮ็ดให้เขา การลงติดตามประเมินผลของเขาหันออลงติดตามเขาหันอาจจะทำแท่งงบประมาณสูงเพราะฉะน,นั้นมันจําเป็นเขาจะต้องได้มีการไล่เลี้ยงเนะาะไล่เลี้ยงเบิ้งว่าอันใดที่ว่ามันคุ้มค่าบ่ในการลงติดตามอันใดที่เขาบอกคุ้มค่าเพราะว่าบางมันกระโดจําเป็นที่ว่าทุกกิจกรรมเนาะบระโดเป็นที่ว่าทุกกิจกรรมเขาจะต้องลงไปติดตามทั้งมดเนาะเขาอาจจะมีการซุ้มตัวอย่างเนาะซุ่มตัวอย่างเบืนะ้องว่ากิจกรรมใดที่เขาต้องการอยากจะ ลงไปติดตามเบิงว่ามันได้หักมากผลสําไตเสนบางกิจกรรมที่ว่า,ามีความเขามีการาตั้งสมมุติฐานในเบื้องต้นแล้วว่ากิจกรรมนี้อาจ,จมีความยุ่งยากในการจะตั้งปฏิบัติในเบื้องต้นแั้วเขาอาจจะเลือกเอากิจกรรมนี้มาเป็นตัวหนึ่งที่เขาจะลงลงไปติดตามนั้นเพื่อเบิงว่าอันใดที่มีความสําคัญหรือว่าอันไหนที่ว่าอาจจะใช้งบประมาณสูงบ่หรือว่าใช้งบประมาณโบแท้หมอ้อหรือโบอสมนะบางอันเขาจำเป็นก็จา,จาต้องได้ตัดออกไป ส่วน,นตัวนี้มันขึ้นกับบรรดาวิธีการต่างๆในการที่เขาจะซุ่มตัวอย่างหรือว่าเลือกเอาอกิจกรรมใดหนึ่งที่เขาต้องการลงไปติดตามนั้น<ม>เพื่อ,ให,อให้เขาสามารถติดตามได,ไ,ดได้มีประสิทธิภาพและอันที่ห้า่านหมายว่าการเขาลงไปติดตามเขาอย่าเบ่งเม,งม,เมว่าเขาทีไปทุกๆเดือนหรือว่าทุกๆก,กิจกรรมเขาก็ลงไปโลดเขาจําเป็นจะต้องได้เบิ่งว่าการที่เขาลงไปติดตามนั้น มันมีบางกิจกรรมที่ว่าอาจทีนะ่จํจเป็นเนาะหรือว่าบางกิจกรรมนั้นก็ขึ้นแล้วแต่ความต้องการเนาะว่าอยู่ในเขตนนะ้ามีการนําใสแรงรพยากแนวใดเนาะในขอบเขตการจัดตั้งปฏิบัติมีความยุ่งยากสําไหนเนาะซึ่งมันจําเป็นว่าจะต้องได้มีการกาหนดคืนบรรดากิจกรรมต่างๆที่จะนําเสนอเข้าในแผนเพื่อดัดแก้หรือว่าดัดแปลงแผนต่างๆฮั่นซึ่งบรรดากิจกรรมนี่ก็ต้องเป็น ขึ้นกับสภาพความเป็นจริงเนาะหรือว่าสภาพการนําไส้แรงสมัยก่อนนั้นแต่ว่ากิจกรรมดังกล่าวที่เขากาหนดได้แล้วว่าจําเป็นจะต้องใ้มีการเปลี่ยนแปลงลต่างๆจะต้องเขียนอยู่ในบทรายงานทุกครั้งซึ่งบทรายงานนี้มันหมายถึงบทรายงานการติดตามการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมต่างๆตามแผนการคุ้มครองกัรนําไส้ที่เนี่ยเขาที่ได้ไดกําหนดไว้ในเบื้องต้นแล้วนั้นเนาะอย่างละเอียดซึ่งตัวนี้จะช่วยเขาว,ว่าในขั้นตอนต่อไปของการประเมินคืนว่าการจัดตั้งปฏิบัตินั้น มีประสิทธิภาพและประสิะสทธิผลซ้ำใดเข้ามาเข้าหัวข้อย่อยที่สองแม่นเกี่ยวกับการประเมินผลเนาะไรักการเกี่ยวกับลักการเลิตินี้เกี่ยวกับการประเมินผลว่ามีคือนืไรใดเนาะสำหรับรักการการประเมินผลก็คืออยู่ในนี่คำว่าการประเมินผลไม่หยังการประเมินผลการประเมินผลแม่นหมายถึงบรรดาขาบวนการที่ว่าไป ทบทวนคืนเกี่ยวกับบรรดาแผนการจะตั้งปฏิบัติเนาะบนพื้นฐานการติดตามที่เป็นแต่ละรายเงเนาะเช่นะว่าทุกไต่มาสบ่ทุกหกเดือนบอ่หรือว่าทุกปีเนาะซึ่งการประเมินผลจะลงไปกรวจสอบคืนหรือทบทวนคืนบรรดาการจัดตั้งปฏิบัติในแต่ลายรายเบนพื้นฐานที่ว่าได้มีการติดตามแล้ว ได้มีการแนะนำในเบื้องต้นแล้วว่าจะมีการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรม้นแนวไดนั้นเนาะซึ่งการประเมินผลจะช่วยให้เขาหูได้ละเอียดขึ้นกว่ากิจกรรมใดได้ถูกจัดตั้งปฏิบัติและเหมาะสมกับงบประมาณหรือเหมาะสมกับแรงสรัพยากรที่เรานําใสนะ้หรือบอ่หรือว่าแทเหมาะหรือว่าถึกต้องกับสภาพพื้นที่ความเป็นจริงแล้วบ่นั่นแม่นขบวนการการประเมินผล ของการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนะอยู่ในนี่รักการของมันก็มีทั้งหมดอยู่หลาักการก็คือว่าการประเมินผลเกี่ยวกับเวียกงงานการวางแผนการนําไส้ที่ดินนั้นอันที่หนึ่งเนาะบรรดาทิศทางต่างๆหรือว่านโยบายต่างๆหรือว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับเวียกงงานการวางแผนการนําไส้ที่ดินนั้นะจะต้องได้ถือกวดคืนเนาะกวดคือ,อกวดก่าคืนหรือว่าประเมินคืนว่า บรรดาทิศทางต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆนั้นโดยเฉพาะเมนเป้าหมายและจุดประสงค์นั้นยังแท้เหมาะหรือว่าถ pr ือต้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันหรือบอเนาะหรือว่ามันมันถูกต้องแล้วบอเนาะเกี่ยวกับบรรดากิจกรรมต่างๆนั้นและอันที่สองเนบรรดาทิศทางต่างๆนั้นเนาะหรือว่ากิจกรรมต่างๆนั้นหรือว่า จุดประสงค์เขาที่เขาได้กําหนดมาไว้แล้วนั้นมันมีประสิทธิภาพสําไหรที่จะหับประกันได้ว่าแผนในการจะตั้งปฏิบัติของเขาสามารถบรรลุตามเป้าหมายและจุดประสงค์ที่เขากําหนดไว้ในเบื้องต้นนั้นว่า,าว่าว่ามีความสามารถเปลี่ยนไปได้สํมไตรเนาะหรือประสิทธิภาพของการจะตั้งปฏิบัติแผนดังกล่าวนั้นเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและจุดประสงค์ได,ได้ได้ละเอียดสําไหร์นะและอันที่3แมน Scalable. บรรดา punched. ท than, ิศทาง,ต,งต, well. ต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆชุดประสงค์ต่างๆที่เขากําหนดไว้แล้วในเบื้องต้นนั้นมันมีความจําเป็นบอกที่เขาจะต้องได้ไปทบทวนคืนหรือว่ากวดก่าเบื้องคืนเนาะเพราะว่าเขาได้ว่าไปแล้วว่าในการติดตามการจะตั้งปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนั้นจะเป็นตัวที่ว่าบอกไ้เขาว่ากิจกรรมต่างๆได้ถือจะตั้งปฏิบัติ <okay>. ไปตามกรอบและทิศทางที่ได้กําหนดไว้บนพื้นฐานการนําไส้แรงทรัพยากรที่ได้กาหนดไว้ในเบื้องต้นละเอียดแล้วนั้น แต่ถ้าหากว่ามีกิจกรรมใดที่จําเป็นจะต้องได้ดัดปรับหรือว่าดัดแก้ให้มันแทด้กับสภาพความเป็นจริงนั้นอยู่ในขั้นตอนของการติดตามจะต้องได้ระบุละเอียดเนาะอยู่ในบทรายงานของการติดตามโดยที่ว่าเขาจะต้องมีข้อเสนอว่าอันนี้อันนี้ข้อนี้กิจกรรมนี้จําเป็นจะต้องได้มีการดัดแก้และดัดปรับเพื่อให้แท้แทอัอสภาพความเป็นจริงซึ่งในบัตร้าของการประเมินเนาะต่อมาท่านจะบอกให้เขาได้ว่า บรรดา,ากิจกรรมหรือว่าทิศทางที่เรากําลังจะตั้งปฏิบัติแผนต่างๆนั้นในสภาพปัจจุบันนั้นะมันยังแทบมอกกับสภาพความเป็นจริงบอ่อเลยว่ามีบางกิจกรรมอันใดที่ว่าเขาจําเป็นจะต้องได้ทบทวนคืนเนาะเพื่อกวดกาเบื้งคืนว่ายังจะสามารถเหตุต่อไปอีกได้บอ่อนะและอันที่3ามแมนถ้ามีความจําเป็นเนาะในบางกิจกรรมหรือว่าในใน่าในบางทิศทางหรือว่า การตัดสินใจที่เขากำนดไปแล้วนั่นว่าเกี่ยวกับเรื่องกานการวางแผนนั้นบางกิจกรรมจำเป็นเขาจะต้องได้ตัดออกเพราะว่ามันบบแทเหมาะกับสภาพความเป็นจริงอาจจะมีหลายอันที่ว่าเชนวางใส้งบประมาณสูงเกินไปเนาะในสภาพตัวจริงเพราะในเบื้องต้นในการเขียนแผนการสร้างแผนนั้นเป็นเพียงแต่การประเมินเนาะและการเอาข้อมูลต่างๆนั้นมาเขียนเป็นแผนแต่ว่าในการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงฮันบางกิจกรรมก็อาจบ่สามารถอาจจะจะตั้งปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องได้มีการ ตัดออกเนาะเพื่อจะช่วยในตัวหน้าว่าแผนในพิจารณาในแผนตัวหน้าเขาจำเป็นจะต้องได้ตัดออกนะและและการอันที่หาก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามีกิจกรรมอื่นบอรหรือว่ามอาีอันอื่นอีกเนาะที่ว่ามันจะช่วยให้เขาสามารถบรรลุตามเป้าหมายของเขาถ้าเขาว่าเขาเอากิจกรรมนี้เข้ามาหรือว่าทางเขา,าวางแผน เนาะเขื่อ,อนว่าดัดปรับแผนของเขาไปตามทิศทางอันไม่หรือว่าเอาอันไม่เข้ามาเนาะที่จะช่วยเสริมให้เขาแผนเขาสามารถบรรลุได้ในต่อนหน้าฮะมันก็มีความจําเป็นเนาะเขาอาจจําเป็นจะต้องเอาบรรดากิจกรรมใหม่เข้ามาเนาะเพราะว่าบนพื้นฐานที่เขาได้ลงที่ตามเบื้องแล้วเนาะกวดสอบสภาพการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงเบื้องแล้วเขาประเมินเบื้องคืนว่าสภาพการจะตั้งปฏิบัติกิจกรรมเขานนเนี่ย มีกิจกรรมใดๆที่เขาจะต้องเดีออกและมีกิจกรรมใดๆเขาต้องได้ตัดออกเนาะตัวนี้แมนบนบนหลักการที่เขาสามารถเหตุได้ตัวนี้เขาสามารถตัดออกแล้วเขาสามารถเอากิจกรรมใหม่เขาได้ในช่วงระยะของการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมนี้เนาะและมีมีมีบางข้อที่เขาจะต้องได้พิจารณาเนาะจะต้องได้เอาใจใส่ว่าในการที่เขาจะลงประเมินการจะตั้งปฏิบัตินั้นมีอันใดใดที่เขาจะต้องได้เอาใจใส่และควรระวังว่าอย่างไเนาะ ก็คืออันที่หนึ่งทุกๆก,การประเมินเกี่ยวกับแผนการจัดตั้งปฏิบัติหรือว่าทุกๆก,การประเมินการจัดตั้งปฏิบัติแผนกิจกรรมต่างๆนั้นจําเป็นจะต้องได้ไปพิจารณาเบื้องคืนว่าบรรดามาตรการที่เขาได้กําหนดไว้ในเบื้องต้นอยู่ในการติดตามนั้นเนาะสช้นว่าบรรดามาตรการในการที่จะดัดปรับแผนของเขานั้นเมนมันได้หาความ พึงพอใจสําไหรเกี่ยวกับแผนดังกล่าวนั้นแล้วก็มีความสามารถที่จะจัดตั้งปฏิบัติได้สัมไรซึ่งเขาจะเบิ้งคืนว่าบรรดามาตรการดังกล่าวนั้นสามารถช่วยให้เขามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแบบไหน,นการเปลี่ยนแปลงนั้นบนพื้นฐานที่ว่าแผนกิจกรรมต่างๆนั้นจะต้องได้กําหนดระ,ะบุละเอียดเกี่ยวกับบรรดากิจกรรมนั้น,นซึ่งแผนที่เอามา เอาเอาเข้าไม้หรือว่าแผนที่ตัดออกหรือบรรดามาตรการที่ช่วยเขามาเสริมมันจะต้องสามารถหาประกันได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเนาะหรือว่ามีการปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องงานการจะตั้งปฏิบัติแผนหัวให้ดีขึ้นคนเกา่าเนาะและอันที่สองอยู่ในแผนการคุ้มครองการนําไส้ที่ดินนั้นจะต้องได้มีการประเมินเป็นทุกๆไรเนาะซึ่งอยู่ในนี่บางครั้งอาจจะเป็นลักษณะทุกๆ5ปีในการประเมินเนาะแต่ว่า าการติดตามกวดกาในการที่ว่าดัดแก้แผลนะฮะเขาเต,ต้องได้เฮ็ุทุกๆปีแต่ว่าการประเมินอยู่ในนี่บุรการและมันทุกหาปีเนาะมันก็แล้วแต่สภาพพื้นที่หรือว่าสภาพาการจะตั้งปฏิบัติท่านซึ่งอิงตามว่าขั้นสมมติว่าเป็นเพียงแต่การวางแผนการคุ้มครองการนําไส้ที่ดินกสิกรกรมหรือปา่าไม้ในขันบ้านท่านบางครั้งอาจจะหาดหาปีเนาะแต่ว่าในแผนใหญ่ในแผนการพัฒนา เวียกงานการวางแผนการนําไส้ที่ดีอาจจะต้องได้มีการทบทวนคืนเนาะตามวาละเนาะแล้วก็ต้องแม่นประมาณอยู่ทุกๆ5ปีเขาต้องได้มีการกวดกาคืนนะแล้วก็ซึ่งอยู่ในนี้เนาะก็ต้องไดเบเบิ่งคืนว่ามีกิจกรรมใดแดที่ว่าได้นําเสนอไปแล้วได,ได้ได้แนะนําไปแล้วว่าตัวใดที่จะต้องได้มีการดัดแก้เนาะอยู่ในแผนซึ่งภายหลังการติดตามต่างๆนั้นภายหลังที่เขาได้ลงประเมิน ผลของการจะตั้งปฏิบัตินั้นมันมีกิจกรรมใดๆหรือว่ามีแผนในดๆที่จําเป็นจะต้องได้ดัดแก้เขาจะต้องได้เอาเข้าไปในทันทีเท่าไหนนะก่อนที่เขาจะจัดตั้งปฏิบัติแผนกิจกรรมตัวใหมนะ่และอันที่นี่นะี้บางอันนะการประเมินผลของการจัดตั้งปฏิบัติบางอันอาจจะบุดได้อยู่ในแผนแต่ว่ามันจําเป็นจะต้องได้มีการจัดตั้งปฏิบัติซึ่งเขาเอ่ยอยู่นี่ว่าการประเมินสพอคิดต,ต่างๆนั้นมันจําเป็นจะต้องได้ไปเบื้องคืนว่า มีกิจกรรมใดที่ว่าเขาเขาคาดหวังมาจะได้จัดตั้งปฏิบัติหรือว่าบางกิจกรรมที่ว่าโบได้อยู่ในแผนเขานะสามารถช่วยเขาเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอยู่ในการจัดตั้งปฏิบัติแผนท้งเมดนั้นเนาะอันนี้เขาเอื้นว่าการประเมินแบบว่าการประเมินสปอร์คิดหรือว่าการประเมินพิเศษบนพื้นฐานนี้ว่ามีความเพียงห้องต้องการเนาะในการในในในช่วงของการติดตามฮันมันจําเป็นจะต้องได้มีการประเมิน แบบสะาพกิดเลยประเมินพิเศษฮะเขาก็ต้องได้ลงไปเบิ้งว่ามีกิจกรรมใดๆนะมีกิจกรรมใดๆที่ว่าเขาคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นโดยบุคคาดฝันนะหมายว่ากิจกรรมที่ว่าเขาบอได้เขาบอไ,ได้กำหนดอยู่ในแผนแต่ว่ามันมีความสําคัญนะเขาก็ต้องได้ลงไปเบิ้งว่ามันสําคัญในระดับซ้ำไหนเนาะลงไปมือประเมินคืนว่าจําเป็นจะต้องเอาเข้าอยู่ในแผนญ่เขาบอกในแผนแม่บดบอกเขาต้องได้ลงไปเบื้องและอันทะี่4นกะ็คือ ทุกๆก,การประเมินนะอาจจะต้องได้กวดการหรือประเมินคืนประสิทธิผลของมาตรการในการดัด,ด,ดแก้หรือว่าดัดปรับบรรดากิจกรรมงนั้นนั้นว่ามันแทเทมามระบก,กับแรงสรัพยากรที่เฮานําไส้ภาชนะที่เฮานาไส้เขาในการจะตั้งปฏิบัตินั่นก็หมายถึงบรรดาแรงสรัพยากรต่างๆเช่นว่าง,งบประมาณโบหรือว่าทางด้านาาวิสการต่างๆนั้นมันได้แท้ท์โมระบอและ อันใดที่เขาจะเอาเข้าไปใหม่นั้นมันจาเป็นจะต้องได้มีการนําใส้งบประมาณหลายสําไดมาและอันที่หนี้ทุกๆก,การประเมินจะต้องสามารถกำหนดได้ถึงรูปแบบการจัดตั้งปฏิบัติอันใหม่เนาะอันที่เป็นลักษณะนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยเขาสามารถปรับปรุงหรือว่าเห็ุให้เวียงงานการวางแผนหรือว่าเวียงงานการจัดตั้งปฏิบตัติต่างๆมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลายขึ้นเกา่านะโดยเฉพาะแม่นแล้ว บรรดาห้องการต่างๆที่มีส่วนห่วมเนาะหรือว่าบรรดาครูควมงานต่างๆที่มีส่วนห่วมเขาในการจัดตั้งปฏิบัติแผนนั้นเขาจะต้องได้เบิงคืนว่าเวียงงานการจัดตั้งปฏิบัตินี้สามารถช่วยในการปรับปรุงขอดการจัดตั้งปฏิบัติการประสานงานรวมไปถึงการเฮดเวียกอยู่ในภาคสนามของบรรดาห้องการต่างๆที่มีส่วนห่วมในการวางแผนนั้นว่ากเาจะสามารถปรับปรุง วิธีการเฮดเวียกแบบแผนกระจยนการเฮดเวียของเขาเจ้าได้ดีขึ้นหรือว่าได้หลายขึ้นสําไดรเนาะตัวน,นี้เขาต้องได้บึงเนาะและหัวข้ออันที่สามเมนเขลยังมาาว่าถึงว่าบรรดานหน้าที่หรือว่าบทบาทของคณะกรรมการคุ้มครองการนำไส้ที่ดินขันบ้านซึ่งอยู่ในบนเฮียนที่ผ่านมาเขาก็ได้ว่าแล้วเนาะหมายความว่าในบาทเก้าการวางแผนการนำไส้ที่ดินขันบ้านท่าน มันจําเป็นจะต้องใ้มีการสร้างคณะกรรมาการคุ้มครองการนําไส้ที่ดินขันบ้านหันว่ามีผู้ใดแดซึ่งอยู่ในหนี่คณะกรรมาการคุ้มครองที่ดินขันบ้านนั้นซึ่งขาเจ้าจะมีบทบาทสําคัญที่สุดในการตัดสินใจโดยเฉพาะแม้ในการวางแผนเนาะหรือว่าการสร้างแผนาการติดตามการคุ้มครองการนําไส้ที่ดินของขาเจ้าท่นเนอะอยู่ในขันบ้านท่นซึ่งขาเจ้าจะเป็นตัวก,กลางที่สําคัญหรือว่าเป็นผู้จะตั้งปฏิบัติที่สําคัญอยู่ในขันบ้านท่าน และอันที่สองนี่แม่นหน้าที่ยันที่สองข้าเจ้าหันแม่นหมายครัว่าข้าเจ้าเองก็มีความสําคัญที่จะต้องได้กวดกาและติดตามคืนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ของข้าเจ้าเนาะโดยเฉพาะแม่นบรรดาทิศทางต่างๆเนาะหรือว่าบรรดากิจกรรมต่างๆที่จําเป็นจะต้องได้มีการทบทวนคืนหรือว่าต้องได้มีการดัดปรับคืนนั้นอยู่ในแผนการคุ้มครองการนำไส้ที่ดีขันบ้านของข้าเจ้านั้น คณะกรรมาการดังกล่าวนั้นเนาะบรรดาสมีอย่างตอนนัน้มีหน้าที่สาคัญเนาะในการทบทวนคืนบรรดากิจกรรมนั้นและอันที่3เนาะสำหรับขันซุ่มซนแล้วขันซุ่มซนก็หมายถึงว่าประชาชนที่อยู่ในบ้านนั้นที่มีส่วนห่วมนั้นขาเจ้าเองก็มีหน้าที่รับผิดชอบเนาะในการที่จะติดตามบรรดา การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะติดตามเกี่ยวกับมากผลหรือว่าผลได้รับต่างๆของการจะตั้งปฏิบัติโครงการอยู่ในขันบ้านฮันอยู่ในบ้านข้า้าหันว่ามีอย่างใดที่เกิดขึ้นเนาะโดยเฉพาะแมนสุกยูให้บรรดาสาวนุ่มต่างๆอยู่ในขันบ้านบอกว่า,า,า,าจะเป็นยิงหรือซ้ายเนาะหรือแม้กระทั่งบรรดาน,นักเขียนหู้ต่างๆนักศึกษาต่างๆอยู่ในขันน้องทนอยู่ในขันน,น้องทีท่านมีส่วนห่วมขอยังการติดตามเนาะึ่งอยู่ในนี่แมนเขาจะบอกว่าหมายถึง บรรดาหน้าที่พิดชอบของข้าเจ้าในการที่เวียงงานการวางแผนต่างๆนะและหากว่าบิงโดยโดยรวมแล้วเนะาะบรรดาขาบวนการการติดตามและประเมินผลนั้นหน้าที่อันลักลักษ์ของคณะกรรมการคุ้มครองการนํำใช้ที่ดินคันบ้านนั้นมีอย่างเดเนาะอันที่ว่าที่ข้าเจ้าจะต้องได้เหตุเนาะอันที่หนึ่งแมนข้าเจ้าจะต้องได้มีการจัดาการประชุมเนาะยูอาเป็นประจำเนาะ เซนว่าอาจจะเป็นทุกๆสามข้างทุกๆสามข้างตัวปีเนาะหมายว่าเจเจมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดตั้งกองประชุมติดตามประเมินผลนันสามข้างตัวปีหรือว่าอาจจะหลายก็หันถ้าว่ากรณีมีความจําเป็นหรือว่าบางกิจกรรมมันโบแทหมะเนาะอาจจะโบสดค้องกับสภาพความเป็นจริงอยู่ในขันบ้านต่างๆหรือว่าบบถูกต้องกับฮีดครองประเพณีบ่อเรือการจัดตั้งปฏิบัติอยู่ในขันบ้าน คณะกรรมาการคุ้มครองการนำไส้ที่เขียนบัญมีสิทธิ์ที่จะ,ะนำเสนอต่อภาคส่วนที่หาผิดชอบนั้นซึ่งอยู่ในนี่เนะก็คือเขาได้ว่าไปแล้วหมายว่าในระหว่างการประชุมท่งขาราสนทนาเกี่ยวกับเวียกงานการวางแผนการนำไส้ที่ดินปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบรรดากิจกรรมต่างๆที่กระเจ้า ได้มีส่วนห่วมในการจัดตั้งปฏิบัตินั้นว่ามีมากผลสําใดรมีผลกระทบแต่เดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเดซึ่งนี้ข้าเจ้าจะมีส่วนห่วมในการที่จะสนทนาแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นกันเนาะแล้วก็เหตุบทรายงานรายงานต่อผู้ผู้ภาคส่วนที่รับพิชอบและหน้าที่ยันที่สของข้าเจ้าก็คือจะต้องได้หับประกันหับประกันบรรดาขบ,บวนการการติดตามการจัดตั้งปฏิบัติแผนการคุ้มครองการนำใช้ที่ดินเนาะซึ่งอยู่ในนี่ กตคณะกรรมการเองจะต้องได้ช่วยในการว่าเฮตดจังไหนเวียงงานการติดตามประเมินผลนั้นจะต้องได้สามารถถึกจัดตั้งปฏิบัติตามวาละหรือว่าตามกําหนดเวลาที่ได้กําหนดไว้ในแผนนั้นะซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองการนําใส้ที่ถึงขันบ้านนั้นมีส่วนร่วมในการรับประกันเวียงงานดังกล่าวและ,ะนาที่อย่างที่4ของคณะกรรมการคุ้มครองขันบ้านก็คือจะต้องสามารถนะกําหนดได้อ่า ความแตกต่างหรือว่ากำนดได้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขั้นตอนของการจัดตั้งปฏิบัติโครงการนั้นหรือว่าขั้นตอนของการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาแผนการนําไส้ที่ดินต่างๆนั้นซึ่งข้าเจ้าเองจะเป็นผู้ที่เห็นได้ถึงว่าผลกระทบต่างๆเนาะการเปลี่ยนแปลงต่างๆอยู่คันบ้านนั้นมีอย่างแดความยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนัๆ้นมีอย่างแดซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวนั้นจะหู้ดีนะและ้วเจ้าจะสามารถ หน้าที่ก็เจ้าคือจะต้องสามารถกําหนดได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสิ่งที่แตกต่างเนาะอยู่ในบ้านมีอย่างเดาะบัญหายัางในความต้องการอย่างเดเข้าเจ้าจะเป็นผู้ที่ต้องต้องสามารถกําหนดได้และอันที่5้าคณะกรรมการคุ้มครองการนําไช้ที่ดที่ดินขันบ้านนั้นจะต้องอมีการทบทวนหรือตรวจสอบทุกขั้นตอนของการจะตั้งปฏิบัติ กิจกรรมนั mm ้นให้มันสอดคล้องกับระเบียบและกฎหมายและบรรดากิจกรรมที่ว่าได้กําหนดไว้นั้นและบางครั้งถ้าวามีอันใดที่บทสอดคล้องถ้าจําเป็นจําเป็นมาความหมายว่าบทสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายต่างๆที่เขาได้กําหนดไว้ในเบื้องต้นนั้นเขาจําเป็นจะต้องได้มีการรายงานเนาะอย่างเป็นประจําหรือว่าถ้าว่ามีกรณีอันใดที่ว่าเหตุด่วนที่สาคัญคณะกรรมการคุ้มครองข้าวมันจะต้องรายงานให้ทันเวลาที่สุดนะและหน้าที่เยนที่หกก็คือ คณะกรรมการคุ้มครองการบ้านนั้นก็จะต้องสามารถเข้าใจแผนแล้วก็จะดัดปรับบรรดาแผนการคุ้มครองการน้าไส้ที่ดินนั้นโดยอิงใส่กฎระเบียบบออิงไส่ระเบียบการกฎหมายที่เราได้จัดตั้งไว้ในเบื้องต้นแล้วนั่นว่ามันมันสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงบอสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่ติดพันกับเรื่องงานการวางแผนการน้ำ,สนนนนำไส้ที่ดินนั้นถา้ามีอันใดที่บอสอดคล้อง คณะกรรมการคุ้มครองคำบานจะต้องได้มีการดัดแก้หรือว่าดัดปับบรรดาแผนกิจกรรมนั้นลานําเสนอไปตามแต่ละขั้นตอนไปนั้นวันนี้ครับว่าบึ่งว่ามีบางบางะนะคําถามหรือว่าเป็นคําถามที่ใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นข้อคิดสําหรับเฮาเนาะสำหรับผู้ที่ว่าเฮดเวียกรับผิชอบเกี่ยวกับเวียวกงานการติดตามประเมินผลต่างๆนั่นโดยเฉพาะแมน บรรดาพนักง,งานอยู่ในขันเมืองโบนอเชียนว่าห้องการกสิกรรมและป่าไม้เมืองหรือว่าห้องการทราพัากรสนซิงแวดล้อมทรัพยกกรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเมืองนั้นหรือว่าบรรดาคณะกราการมการคุ้มครองการนำไส้ที่ดินคันบ้านฮั่นอาจจะเป็นคันบ้านคันกุมบ้านนั้นข้าเจ้าจาเป็นจะต้องได้มีความหู้เนาะบางอันเนาะเกี่ยวกับเรื่องงานการวางแผนการนำไส้ที่ดินซึ่งบรรดาห้องการที่จะพิสอบน์ั่นจะพิสอบในการที่จะสร้าง แบบฟอมสัมภาษณ์บอรหรือว่าสร้างคำถามต่างๆให้กับเจ้านั้นเพื่อสามารถนำใส้ได้อยู่ในาภาคสนามซึ่งอยู่ในนี่จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าบทในนําบอรหรือว่าขอดนะนําต่างๆหรือว่าคําถามต่างๆที่เจ้าจะนําใช้นั้นเนาะเชิงอยูนะ่ในนี่เนาะทุกการประเมินเนาะจะต้องอาสามารถให้ข้อมูลละเอียดหรือว่าสามารถจะต้องได้ถืออธิบายละเอียดอย่างจแจ้งให้กับเป็นแผนล,ละเอียดนะเนาะไอ้แก่ภาคส่วนที ที่หาพิสอบนฮัแต่ว่าถึงยังไงก็ตามเนาะบางบางคาถามที่มันมีความจําเป็นจะต้องให้ผู้ที่หาพิสอบน์ัจะต้องได้เข้าใจละเอียดมีความเข้าใจละเอียดก่อนที่เขาจะไปประเมิน,นประเมินผลของการจัดตั้งปฏิบัติโครงการนั้นมีอย่างใดเช้นตัวอย่างว่าเนาะคําถามอันที่1นึว่าอยู่ในแผนของกิจกรรมต่างๆหรือว่าแผนการคุ้มครองการนําไส้ที่ดินนันได้มีการกาหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ละเอียดแล้วบออยู่ในแผนนั้นเนาะซึ่งเขาสามารถไปกรวเบ่งคืน อยู่ในแผนที่เขาจะตั้งปฏิบัตินั้นว่ามีอย่างใดหรือคําถามอันที่2แม m บรรดากิจกรรมต่างๆเนาะะกิจกรรมเกี่ยวกับเวียงงานการวางแผนวางแผนการคุ้มครองการนําไส้ที่ดินนั้นมันได้ได้ถึกจะตั้งปฏิบ,บัตนะิแล้วบ่สเนาะแลวก็สอดคล้องไปกับอ่าสภากกที่ได้ตั้งไวบ้บอแรงทรัพยากรที่เขาได้กําหนดไวนะ้แล้ว,วบอว่ามันสอดคล้องแล้วบอมันได้ถึกจะตั้งปฏิบัติแล้วบอเนาะและคำถามคำถามอันที่3แม m e อ่ การนำไส้งบประมาณหรือว่าการนำไส้แรงสยากรที่ติดพันกับเวรงานการาจะตั้งปฏิบัติการคุ้มครองการนำไส้ที่ดินนั้นมีได้ถึงนำไส้ทรัพยากรคือแนวใดเนาะมีข้อจําจกัดหรือว่าปัญหาข้อคงข้างคือแนวใดเนาะมีมาตรการแนวใดที่จะดัดแก้หรือว่าดัดปรับนะเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติโครงการให้มันมีประสิทธิผลขึ้นว่าเก่าเพื่อให้เขา สามารถบรรลุได้ตามคาดหมายเนาะหรือว่าตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ในเบื้องต้นนั้นมีอย่างแดเนาะและคําถามอันที่4ก็คือเอาทั้งคําถามว่าในการจะตั้งปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนั้นผลได้หับนั้นสามารถให้เขาเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอันใดใดเนาะการเปลี่ยนแปลงที่มีความสําคัญอันใดใดแมนโดยเฉพาะแมนเกี่ยวกับการแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนั้น หมายวา่าการจะตั้งปฏิบัติแผนนั้นสามารถช่วยเราเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอันใดๆดเนาะม้นโดยเฉพาะมันขันบ้านขันกลุ่มบ้านขันเมืองหรือว่ามีมีผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงตรงกับบรรดาภาคส่วนต่างๆที่มีส่วนห่วมเข้าในอนาการจะตั้งปฏิบัติแผนกิจกรรมเอาเข้ันคืออันใดแดเนาะและอันที่ห้านาจําเป็นจะต้องได้มีการวิเคราะห์เนาะเบิ่งขึ้นว่าบรรดาข้อมูลต่างๆที่เขาได้นั้นมีข้อมูลอันใดแดที่มีความจําเป็นเนาะ มีข้อมูลอันใดแดม,มีความจําเป็นหรือว่ามีข้อมูลอันใดแดที่ว่าจะช่วยให้เขา,าดัดแก้แผนของเขาเนาะหรือว่าเหตุให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมที่เขา,าได้เขาวางไว้นั้นมีอันใดแดที่ให้เขาเห็นเนาะมีข้อมูลอันใดแดตัวนี้เขาต้องได้กวดคืนละเอียดนะและคําถามอันที่6แมนในสภาพปัจจุบันหลังจากการจัดตั้งปฏิบัตินี้เนาะ มีความต้องการอันใดๆหรือวาอ่าความต้องการหมายของว่าอันใดๆที่ว่าความต้องการใดใดๆทีว่ว่ายั้งบทันไดะถือตอบสนองหรือว่ายั้งบทันได้ถือจัดตั้งปฏิบัติทันหรือว่ามีกาลโอ,อกาสใหม่บ่หรือว่ามีโอกาสอันใดใหม่ๆที่ว่าจะสามสารถให้เขาหันสร้างเป็นแผนอันใหม่หรือว่าเป็นรูปแบบของการจัดตั้งปฏิบัติอันใหม่ ึ่งจะช่วยเขาไปในการที่ว่าเขาจะไปดัดแก้แผนกิจกรรมของเขาหรือว่าอาจจะช่วยครับไปในการทบทวนคืนว่ากิจกรรมต่างๆนั้นที่เขาได้เหตุไปนะั้นมันแท้หมแล้วบรหรือว่าในสภาพปัจจุบันนั้นมีกิจกรรมอันใดอันไม่ที่ว่าจะช่วยเขาวันบรรลุตามเป้าหมายได้มีประสิทธิภาพเก่านั้น,นตัวนี้เขาก็ต้องได้กวดเบิ่งคืน้นและคำถามอันสุดท้ายมันอ,อยู่ในการจะตั้งปฏิบัติ กิจกรรมนั้นเขาเบิ้งคืนแล้วเนาะบรรดา,าแผนต่างๆกิจกรรมต่างๆที่เขาได้กำหนดไว้ในเบื้องต้นนะั่นนะผลของมันฮั่นเนาะหลังจากผลของการจัดตั้งปฏิบัตินั้นได้มีสามารถประกอบส่วนทางด้านนโะยบายหรือประกอบส่วนเกี่ยวกับเรื่องระเบียบการนะนมันมีอันใดแๆที่ว่าจะมาช่วยเฮาหันาห่นให้แผนการจัดตั้งปฏิบัติฮั่บรรลุไปตามเป้าหมาย ความหมายก็คือเขาบึงว่าในกรอบของระเบียบการนโยบายการต่างๆนั้นมีอันใดใดที่จะช่วยเขาใหบพักกันว่าเขาสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขากําหนดไว้นั่นแมนบางคําถามที่ว่าเขาจําเป็นจะต้องได้บิงคืนละเอียดว่ามีการจะตั้งปฏิบัติถูกต้องและบอ่อตามคําถามที่เขานั้นโดยเฉพาะแมนนักวางแผนบอรหรือว่าวิศาการที่เขาพิสูจนเกี่ยวกับเรื่องงานกัน ติดตามประเมินผล,ลก็จะต้องได้เบบิงละเอียดเมาเข้าหัวข้อย่อยที่3เนาะก็คือการคัดเลือกบรรดาตชี้วดของการติดตามและการประเมินผลของการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาแผนกิจกรรมต่างๆของโครงการนั้นเึ่งอยู่ในนีามาเบว่าในขอบเขตของการพัฒนาบรรดาตัชี้วดต,ต,ต่างๆโดยเฉพาะมันติดพันกับเวียงงนั้น าการนำไส้ที่ดินนั่นนะมีคือเด้อไดน,นะซึ่งอยู่ในนี้หมายให้ว่าทุกๆเรียกงานหรือว่าทุกๆแผนการานำไส้ที่ดินหรือว่าแผนการคุ้มครองการนำไส้ที่ดินนั้นล้วนแล้วแต่อยากจะสร้างผลได้หับหรือว่าอยากให้ได้ผลได้หับอยู่ในขันท้องถินนั่นเนาะทีว่ามีลักษณะยืย ung, นยงเนาะหมายว่าทุกๆแผนที่เราได้เขียนขึ้นมาหรือว่าทุกๆก,กิจกรรมที่เราต้องการจะจัดตั้งปฏิบัติอยู่ในขันบ้านหรือขันกลุ่มบ้านนั้น ้วนแล้วจะต้องให้เฮาสามารถได้ถึงมากผลหรือว่าผลได้หับที่มีลักษณะยื ong, นยงเนาะซึ่งโมเมนต์ว่าทุกๆกิจกรรมที่เหตุไปแล้วหันเหตุไปแล้วก็มากผลที่ได้หัาพันกับหมายความว่าโบมีลักษณะยืนยงแต่ว่าทุกแผนทุกกิจกรรมมันจะต้องมีลักษณะยืนยงกว่าเก่าเนาะและอยู่ในนี้หมายความว่าอยู่ในทุกๆแผนของกิจกรรมการคุ้มครองการน,นำไส้ที่ดินนั้นเนาะหมายความว่า การติดตามที่ว่ามีลักษณะการติดตามและประเมินผลที่ว่าเป็นระบบนัน่นเนาะแม้หมายถึงการติดตามและประเมินผลที่ว่ารับประกันได้ถึงความยืนยงของบรรดาแผนกิจกรรมการวางแผนการนำใส้ที่ดินอยู่ในช่วงระยะของของแผนหรือว่าตลอดในวงจรของโครงการหรือวงจรของแผนที่เขาได้สร้างขึ้นนั้นหมายว่าทุกแผนที่สร้างขึ้นมานั้นจะต้องได้มีระบบการ ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับความยืนยงของมันซึ่งอยู่ในนี่บรรดาตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความยืนยงนนจะต้องได้ถือ,อนิยามขึ้นและกำหนดขึ้นอยู่ในแผนและหลายๆนกะคนคั้วที่ว่าเฮดเวียรเกี่ยวกับการวางแผนการน,นำไส้ที่ดินก็พยายามที่จะกำหนดหรือว่าให้นิยามเกี่ยวกับคำว,ว่าตัวชี้วัด ของความยืนยงฮันและก็พยายามสร้างบรรดาวิธีการต่างๆเพื่อที่จะสามารถไปติดตามเบึงบรรดาตัวชี้วัดต,ต่างๆฮันอยู่ในสภาพพื้นที่ตัวจริงเนาะของการจะตั้งปฏิบัติโครงการต่างๆฮันเนาะว่าตัวชี้วัดดังกล่าวนั้นได้ถือติดตามและได้ถือประเมินวัดแทกหลายหน่อยสำไหนนะและคาถามที่เฮาไดอา้อธิบายมาแล้วอยู่ใน อยู่ในคณะข้อยที่สองฮันกะเป็นตัวตัวชี้วัดอันนึงหรือว่าเป็นข้อแนะนําอันนึงเป็นเครื่องมืออัน,นึงที่เขาสามารถพัฒนาบรรดาตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความยืนยุของการจะตั้งปฏิบัติแผนการนําใส้ที่ดินอยู่ในขันบ้านเขาอันใดนะซึ่งเขามาเบ่งอยู่ในขอ้ยอยที่สองก็คือ,อประเภทของตัวชี้วัด ที่บ่งบอกถึงความยุยงของการจะตั้งปฏิบัติแผนกิจกรรมต่างๆงานทีทีพันธ์การเรียกงานการวางแผนการนําไส้ที่ดินมีคือแนวไหนแน่ส่วนอยู่ในนี่คข้ว่าตัวชจวัดของความยุยงเน,นาะที่เฮานําไส้เข้าอยู่ในการติดตามและประเมินผลของการจะตั้งปฏิบัตินั้นอาจจะแบ่งออกเป็นยูสองแบ่งออกเป็นสองสองประเภทยังไงก็คืออันที่หนึ่งเขาเอิ่นว่าตัวชี้วัดทางด้านคุณลักษณะทางกาย,ยภาพ ทางสีวภาพการและกญญายภาพตัวสีบัตอันที่หนึ่งและตัวที่ชีวัตอันที่สองมันบอกถึงคุณลักษณะทางด้านเศรษฐกิจสังคมเนาะแต่ถึงเนื้นออไรก็ตามในสองตัวสีวัตดังกล่าวนะั้นมันก็ล้วนแล้วแต่ขึ้นกับประเภทหรือรูแปแบบของการนําไสหรือว่าการอบอได้นําไสในแหล่งทรัพยากรที่เราจะตั้งไว้นั้นซึ่งมันก็ขึ้นกับว่าบรรดามาตรการต่างๆในการจะตั้งปฏิบัติในภาคสนามนมันมีขึ้นแน่ใดแด่นะ ขึ้นกับคุณภาพของที่ดินที่เขา,า,าวางแผนนําไส้ที่ดินอยู่ในเขตนั้นหรืออาจจะขึ้นกับแผนการคุ้มครองแรงทรัพยากรต่างๆโดยเฉพาะทรัพยากรที่ดินหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติที่ได้กําหนดไว้นั้นมาแผนนั้นมีความละเอียดระหัสกลุ่มซําใดหรือว่าแท้เหมาะหรือถูกต้องกับสภาพความเป็นจริงทั้งใดหรืออาจจะขึ้นกับบรรดาทิศทางเรือแผนนโยบายที่เขาได้กาหนดไว้เกี่ยวกับเรื่องงานการวางแผนการนําไส้ที่ดินนั้น ว่ามีขึน้นแล้วใดหรือว่าอาจจะขึ้นกับบรรดากิจกรรมต่างๆในการจัดตั้งปฏิบัติภคสนามนั้นนะซึ่งบรรดาตัวชีวดนางกาวนั้นก็แม้ล้วนแล้วแต่ขึ้นกับบรรดาหลายๆปัจจัยที่ได้กําหนดมาวันนี้เฮามาเบื่องว่าตัวชีวดที่วงบอกถึงคุณลักษณะทางด้านชีวภาพและกยายภาพมันมีอันไหนเดเนาะก็คืออันที่หนึ่งาอาจจะไปเบิ่งทางด้านว่าการปกคลุมทางด้านที่ดินนั้น ในกรณีการปบคุมทั้งนั้นที่ดินาาบบทัางอาจฉริบงทางนั้นเลยว่าบรรดาโครงสร้างต่างๆเนาะของพืชที่ขึ้นอยู่ในเขตนั้นที่ปกคุมอยู่ในเขตนั้นว่ามีพืชอันใดแดที่เกิดขึ้นมีโครงสร้างแนวใดมีพืชประเภทใดมีไม้ประเภทใดซึ่งบรรดากิจกรรมต่างๆที่เขาได้กําหนดในเบื้องต้นนั้นจะต้องสามารถบ่งบอกให้เขาเห็นถึงตัวชี้วัดอันนี้หรือวัตัวชี้วัดอันนี้จะต้องเป็นตัวที่ว่าเรา,เานาไส้เพื่อไปติดตามในการจะตั้งปฏิบัติแผนนั้นว่าจะสามารถ ซ่องให้เห็นหรือว่าซ่องแสงให้ถึงเห็นถึงตัวชี้วัดดังกล่าวนั่นหรือบอ่อเนาะอันที่สองเขาอาจจะไปเบริงว่าตัวชี้วัดที่สองแมนสภาพเนื้อที่ของพื้นที่ดินที่ได้จะตั้งปฏิบัติอยู่ในเขตนั้นๆั้นว่ามีสภาพพื้นที่คือแนวไหนซึ่งบรรดาแผนกิจกรรมการคุ้มครองการนําไส้ที่ดินกสิกรรมหรือว่าการนําไส้แรงสัพยากปรป่าไม้ต่างๆนั้นจะต้องหับประกันได้เช่นว่าอาจจะบุได ช่วยในการป้องกันการเกิดขึ้นอของการาดินเจือนบอรหรือว่าการเสาะเจีอนของดินบอต่างๆหรือว่าอาจจะแผนการคุ้มครองต่างๆสามารถช่วยในการป้องกันบบให้เกิดน้ําไหลาบาต่างๆอยู่ในเขตพื้นที่ที่เขาลงาจัดสรรหรือว่าเขตที่ที่เขาลงานะแบ่งเขตการนําไส้ที่ดินนั้นนะและอันที่นาะเขาอาจจะไปเบิงทางด้านคุณภาพของดิน อยู่ในนี่คุณภาพของดินเม่เขาอาจิเบิงว่าอยู่ในเขตดินนั่นฮั่นหลังจากการจะตั้งปฏิบัติโครงการต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆนั้นเขาเบิ่งคุณลักษณะหรือว่าคุณภาพของดินแล้วมีก่อให้เกิดว่าเป็นดินนั่นเป็นลักษณะเป็นอาซิดบอหรือเป็นดินส้มหรือว่าลักษณะดินนั้นเป็นดินเค็มบออังไดหรือว่าผลกระทบของกิจกรรมต่างๆนั้นสามารถซองให้เห็นหรือว่าสร้างผลกระทบของต่อคุณภาพของดินคือนวไดหรือว่า แผนกิจกรรมนั่นช่วยในการปรับปุ่คุณภาพของดินอยู่ในเขตนั้นคือในหลายเดเนาะตัวนี้เราได้ลงกวดเบื้องละเอียดนะและอันที่สี่อาทิติพัน์กับบรรดาตัวชี้วัดอื่นๆเซนว่าในการจะตั้งบรรดากิจกรรมต่างๆนั่นหมายว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นจากจากมนุษย์ของเราหรือว่าจากมือมนุษย์ของเาร,อราฮัลนมีอันไหนเดเเซนว่าการสร้างมลพิษต่างๆเนาะหรือว่าในเขตนั่นเหตุให้ก่อให้เกิด การนาลดหน่อยถอยลงของน้ําการน้าใส้น้าบอ่อเซนวนี่อาจจะเป็นน้ําพื้นน้ําใตดินบอ่อหรือว่าน้ำหน้าดินต่างๆเนาะบันไดกิจกรรมต่างๆนั้นสามารถทัประก,กันหรือว่าช่วยลดผลผลกระทบจากบันไดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากามนุษย์เฮาหรือว่าจากคนเฮาหันได้คืนเท่าไดรเนาะนั่นเป็นตัวชี้วัดทางด้านกายภาพและชีวภาพที่จะบ่งบอกให้เห็นถึงคุณลักษณะต่างๆของสภาพพื้นที่ที่เฮาลงติดตามและประเมินผลนั้น มาเบิ่งตุชีวัตรประเภทที่สองเมนเ่าเรื่องถึงตุชีวัตที่บ่งบอกทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะั้นมีคือไหนแดซึ่งมันก็นมีอยู่ในนี่เฮาอาจ่ามันอาจจะมีหลายกาน,นี้เนาะแต่เฮาอาจสิลิสออกมาอยู่ในนี่หา5หาประเภทที่ว่ามันติดพันกับเวียงงานการนําไส้ที่ดินนั่นอันที่หนึ่งเขาอาจสิเบิ่งว่าในการจะตั้งปฏิบัติแผนการคุ้มครองและการพัฒนาที่ดินอยู่ในเขตท,ที่เขาลงจะตั้งปฏิบัตินั้นมันช่วยลุดพรหรือว่าช่วยเ็ดให้ การที่ว่าประชาชนบ่อยากอาอศัยอยู่ในเขตพื้นที่นั้นหรือว่าหนีออกจากบ้านตัวเองหรือว่าไปอยู่เขตในตัวเมืองบอต่างๆหมายว่ากิจกรรมนั้นช่วยให้ให้ประชาชนอยู่ในเขตนั้นาสามารถประกอบส่วนในการปุกป้องรักษา,าแรงทรัพยากรธรรมชาติของข้าเจ้าโดยเฉพาะแ,แรงทรัพยากรที่ดินปาน่าไม้ต่างๆเห็นใดคนหันอยากจูอาศัยบบอยากหนีไปสายบเนาะอันนี้เฮาก็สามารถบึงหรือว่าอันที่สองตัวที่ว่าอันที่สอง สามารถสร้างโอกาสในการสร้างเวียกเหตุงานทําอยู่ในเขตดังกล่าวในเขตสุนบทนั้นเพิ่มขึ้นหรือบอหรือว่าช่วยสามารถหักษาโอกาสที่จะสร้างเวียกเหตุงานทาให้ข้าเจ้าหรือบอเช่นว่าการสร้างกิจกรรมต่างๆที่ติดพันกับเวียกงานการปกป้องหักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติบอหรือว่าการสร้างกิจกรรมใดที่ว่าสามารถเป็นสร้างไร้หับเช่นว่าการท่องเที่ยวที่ติดพันกับ ะระบบนิเวศต่างๆเนาะที่เพิ่นเอินว่าอีโคทัวริสตต่างๆนั้นเนาะตัวนี้ก็มันสามารถสร้างเป็นโอ,อกาสในการสร้างเวียกเหตุงานทำฮั้นหรือว่าบึงตัวชีวัดอันที่3ามันสามารถช่วยให้เขากำหนดได้ในการที่ว่าจะปุกปั้งศักษาพื้นที่ทำการผลิตบอ่อเพื่อจะสามารถหับประกันหรือว่าปรับปุง่งการค้าประกันสเสบียงอาหารอยู่ในเขตต่างๆฮั้นหรือว่าอันที่สี่มน สามารถปรับปรงรากษาเขตพื้นที่ที่จัดเป็นป่าในการที่จะเลี้ยงสั์เขาอาจจะไปเบิ่งว่าในโครงสร้างของสัต์ต่างๆมีอย่างใดที่เกิดขึ้นอยู่ในหันเพราะว่าการเลี้ยงซัก์กำลังบอกให้เห็นถึงว่าการาปรับปรุงกิจกรรมของอเวกงานานะก,าก,าการผลิตต่างๆเนะเช่นว่าการเลี้ยงสัต์ต่างๆสามารถสาาร้างเป็นเศรษฐกิจต่างๆหรือง่ายๆก็คืออันที่ห้มันสามารถบ่งบอกให้เขาเห็นถึงว่าอยู่ในเขตนั้นหันมีการ พัฒนาหรือว่าการสร้างอขอบเขตของการนํำไส้ที่ดินนหลายขึ้นคนเก่าวอมีรูปแบบการผลิตแนวใดมีรูปแบบการผลิตหลายขึ้นคนเก่าวอซึ่งตัวนี้ก็แม่นบรรดาตัวชี้วัดต,ต่างๆทาง,ทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่จะช่วยเขากำหนดได้ถึงว่าความยุ่นยุงของแผนการจะตั้งปฏิบัติการคุ้มครองกัรนํำไส้ที่ดินอยู่ในเขตดงังกล่าวนั้นหมายความว่าหับประกันชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ในเขตนั้นคือแนวใดสามารถทับประกันได้ถึงว่าสภาพแวดล้อม หรือว่าคุณภาพของที่ดินอยู่ในเขตนั้นนั้น,น,นมีมีคือแนวใดนะบวันนี้อันที 3, ่สามเขาไปเบิิงว่าตัวชี้วัดที่บง่งบอกถึงการนําไส้ที่ดินมีคือแนวหดซึ่งอยู่ในนี่หมายว่าเป็นอ่าเป็นแนวความคิดอันหนึ่งนะในความคิดอันนี้นะเป็นแนวความคิดอันหนึง่งที่ว่าไปอ่าพัวพันหรือว่าไปติดพันเกี่ยวกับบันดานโยบายต่างๆหรือว่าขาบวนการการบางแผนต่างต่าง ที่ว่าช่วยในการหับประกันเวียกงานการวางแผนการนําไส้ที่ดินกสิกรรมและป่าไม้นั้นซึ่งมันจะเจาะจุ่งไปว่าเกี่ยวกับเรื่องระเบียบการกฎหมายต่างๆหรือว่าแผนอันที่ว่าเป็นแผนแผนไม่บดยหญ่ๆของเวียกงานการพัฒนาที่ดินท่านนะซึ่งตัวชี้วัดเกี่ยวกับการนําไส้ที่ดินท่านก็จะแบ่งออกเป็นอยู่4คะแนนการไงนะก็คืออันที่หนึ่งแม่นว่าเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดที่ติดพันกับเรียงงานการวางแผนการนําไส้ที่ดินตัวชี้วัดที่ติดพันเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการคุ้มครองการน้าไส้ที่ดินตัวชี้วัดที่ติดพันถึงการนําไส้ที่ดินในขงเขตต่างๆเช่นว่าการนําไส้ที่ดินปลาสงวนบ่อการน้าไส้ที่ดินปลาผลิตต่างๆเนาะที่ติดพันกับขงเขตและอันที่สี่แมนตัวชี้วัดที่ติดพันถึงการกําหนดประเภท ปาต่างๆเนาะซึงตัวนี้มันก็นมีตัวชีวัดที่บอกแต่ว่าเขาจะเข้าไปเพียงแต่ความหมายละเอียดว่าในแต่ละตัวชีวัดนั้นมีความหมายคือแนวใ,ใดละกันที่เขาจะไปกาหนดบรรดาตัวชีวัดที่ละเอียดย่อยที่ติดพันกับทุกขนงการหรือว่าประเภทของขอบเขตการนําใส้นั้นแม่นจะขึ้นกับแผนโครงการที่เขาพัฒนามาฮั่นเนาะซึ่งเขาไปเบิ่งว่าสมมติว่าบรรดาโครงการต่างๆเนาะที่ติดพันเกี่ยวกับเวียวกงานการวางแผนการนําใส้ที่ดินนั้น ทุกโครงการหรือว no mm ่าทุกแผนงานต่างๆที่ติดพันกับเวงานดังกล่าวนั้นจะต้องกําหนดตัวชี้วัดเนาะซึ่งตัวในนี้ตัวชี้วัดแม่นหมายถึงอย่างตัวชี้วัดอยู่ในนี้จะต้องมีลักษณะสรองแสงให้เห็นหรือว่าติดพันให้เห็นถึงบรรดาขบวนการการวางแผนการนําไส้ที่ดินอยู่ในขันท้องถิ่นต่างๆนั้นเนาะซึ่งอยู่ในนี้มันก็หมายถึงว่าอยู่ในทั่วไปแล้วแม้ท้องอาศิวในระดับขันขันขันปิ ระดับชาติเนาะอยู่ในนี้หมายให้ว่าการกาหนดแผนกิจกรรมต่างๆท่านตัวชี้วัดต่างๆท่านจะเป็นลักษณะขันมหาภาคนะก็คือตัวชี้วัดจะต้องบ่งบอกให้เห็นถึงขันมหาภาคและอยู่ในนี่หมายวา้ว่าตัวชี้วัดที่เขาจะกําหนดอยู่ในนี่จะต้องสามารถช่วยให้เขากาหนดได้ถึงการนําไส้ที่ว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของเรียงงานการวางแผนการนําไส้ดินซึ่งอยู่ในนี่มันจะต้องสามารถตอบสนองให้ได้ถึงว่า จุดประสงค์ของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในขเขตนั้นเนาะโดยเฉพาะเส้นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมหรือว่าการพัฒนา,าเวียกงานการวางแผนการใช้ที่ดินต่งตางๆซึ่งบรรดตาตัวชี้วัดต่างๆนี่จะต้องให้มันติดพันกับกับแนวความคิดหรือว่ากรอบใหญ่ตัวนี้เนาะซึ่งถ้าเฮาจะเข้าไปกําหนดถึงกิจกรรมละเอียดเนาะหรือว่าตัวชี้วัดละเอียดนั่นจะต้องให้มันติดพันกับพวกนี้เนาะซึ่งมันก็แล้วแต่บรรดาโครงการ แล้วแต่กิจกรรมที่เขาสร้างขึ้นมาอาจจะเป็นโครงการก็เรื่องงานการวางแผนการน้ำไส้ดินกิจกรรมเขตเขตดินทามบอหรือว่าการวางแผนการน้ำไส้ที่ดินอยูนน่ในเขตคอยซันบอหรือว่าการวางแผนการน้ำไช้ที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนต่างๆและตัวี้วัดประเภทที่สองที่ติดพันกับการจะตั้งปฏิบัติแผนการคุ้มครองการน้ำไส้ที่ดินนั้นโดยทั่วไปแล้วตัวน้แมนเขาอยากบอกถึงว่าหมายถึงว่าจะต้อง การมีส่วนหว่วนะการมีส่วนห่วมของบรรดาอุค์การ,รการมีส่วนห่วมคองภาคส่วนที่มีส่วนห่วมในการจะตั้งปฏิบัติากิจกรรมนั้นหมายถึงนะว่ามีเพื่อนคู่ห่วงงานใดๆที่มีส่วนห่วมฮั่นซึ่งอยู่ในนี่ซึ่งภาคส่วนหลัฐต่างๆโดยเฉพาะอำน,นาจการปกครองหลัฐเช่นว่าห้องการก,กิจกรรมและปาา่าไม้บ่อห้องการ องคการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆัซึ่งอยู่นี่จะเป็นตัวช่วยในการที่จะอำนวยความสะดวกในการที่จะสร้างบรรดาตัวที่วัดหรือว่าแผนกิจกรรมต่างๆให้มันติดพันกับแทดเหมาะกับแผนการพัฒนายุคขันบ้านทามีขึ้นเท่าไหร่ก็คือช่วยในการที่จะติดตามผลกระทบเนาะของการจะตั้งปฏิบัติกิจกรรมในเขตแน่นอนว่ามีขึ้นเท่าไร่ดซึ่งเนาะอยู่ในนี่การพัฒนาตัวชีวัดหรือว่าการสร้างตัวชีวัดจะต้องให้ติดพันกับเวรงานดังกล่าว วันนี้ามาบึงอันที่สี่อันที่สามก็คือตัวชี้วัดสําหรับการนําไส้ที่ยินอยู่ในขันภาคพืชในวันนี้นะขันคงเขตฮันตัวนี้ส่วนหลายแล้วเขาอยากไปบึงเนาะบันดาตัวชี้วัดที่ติดพันธ์กับบรรดาแผนงานต่างๆญ่ๆของของขันเมืองหรือว่าขันแข็งเนาะซึ่งตัวนี้แม่นส่วนหลายแล้วตัวชี้วัดต่างๆฮันจะเน้นไปเรื่องการปุกปั้งหักษาแรงทรัพยากรต่างๆแรงทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเนาะเ่นว่าการคุ้มครอง ปลาสงวนบอ่อหรือว่าการลุดอรอการทําลายปลาบอ่อต่างๆหรือว่ารวมไปถึงว่าการรุดพรอการสูญเสียปลาต่างๆการทําลายปลาไหมต่างๆเนาะส่วนอยู่ในนี่บรรดาต,ตัวชี้วัดต,ต่างๆเขาจะต้องให้ติดพันเกี่ยวกับเวียงงานดังเกา่าและตัวชี้วัดอันสุดท้ายแมนมันอยากไปบึงถึงเกี่ยวกับเรื่องการจัดประเภทปลาต่างๆเนาะซึ่งตัวนี้แมนหมายว่าจะต้องให้สอดคล้องกับเวียงงานการนําไส้ประเภทปลาต่างๆ ซึ่งตัวชี้วัดนี้จะต้องบอกให้เห็นว่าอยู่ในนี่มีการจัดประเภทปลาคือแนวไหนเซนว่าเาการจัดประเภทปลานั่นเพื่อยอย่างเพื่อที่จะเป็นปลาสงวนบอ่อหรือว่าปลาปากป้องหรือว่าอาจจะพิการจํากัดเกี่ยวกับเกิจกรรมต่างๆที่ติดพันกับการขุดค้นไม้บอ่อต่างๆการล่าสัตว์ต่าง,งนะหรือว่าการนําไส้บรรดาประเภทไม้ต่างๆหรือรวมไปถึงที่ว่าการที่จะหันเปลี่ยนปลาบางประเภทเ่นว่าปลาผลิตให้มาเป็น ปลาป้องกันหรือว่าหันเปลี่ยนปลาป้องกันนั้นเป็นปลาผลิตต่างๆเพื่อประโยชน์ของการนําไส้เพราะฉะนั้นบรรดาตัวชี้วัดต่างๆที่เําจเป็นจะต้องพัฒนานจะต้องที่ให้มันติดพันกับเวียงงานดังกล่าวนั้นเนาะนั่นแม่นประเภทของตัวชี้วัดที่เขานําไส้ในเวียงงานการาติดตามประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานการวางแผนการนําไส้ที่ดินเนะาะมาฮอดนี่เขาก็สามารถสรุปได้แล้ว เกี่ยวกับบทเรียนที่เขาได้เรียนมานั้นก็คืออันที่หนึ่งสำหรับการคุ้มครองการนำไส้ที่ดินนั้นมันจำเป็นจะต้องได้มีการสร้างแผนการนำไส้ที่ดินที่ว่ามีระบบการติดตามและประเมินผลที่ว่าเป็นระบบแล้วก็ต้องมีมาตรฐานของการติดตามประเมินผลหันย่างละเอียดและการติดตามประเมินผลนั้นแม่นสามารถช่วยเรา กำหนดได้ถึงบรรดารูปแบบหรือว่าวิธีการเนาะโดยเฉพาะในบรรดากิจกรรมใหม่ๆเนาะที่ว่าเป็นข้อมูลละเอียดให้เขาหันสามารถกำหนดได้ว่าบรรดากิจกรรมนั้นหันมีลักษณะ,ะเป็นนวัตกรรมใหม่บอรหรือว่าเป็นแนวความคิดใหม่ที่เขาสามารถช่วยเขาหันสามารถหบประกันได้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดตั้งปฏิบัติแผนการคุ้มครองการนำใช้ที่ดินของเขาหันให้มีประสิทธิภาพเก่านั้นเนาะและ อันที่สามเมนการบรรดายุทธศาสตร์ของการติดตามและการประเมินผลนั้นเนาะเวลาเขาสร้างยุทธศาสตร์ของการติดตามและการประเมินผลนั้นจะต้องเป็นภาคส่วนหนึ่งของแผนการนําไส้ที่ดินนั้นที่สามารถกําหนดได้ถึงบรรดาตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงอันใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ในหันและรวมไปถึงบรรดาวิธีการต่างๆเนาะ ว่าขั้นตอนบาดเก้าต่างๆเนาะและก,กาหนดเวลาต่างๆนั้นจะต้องได้มีการกาหนดละเอียดอยู่ในแผนของการาวางแผนการนําไส้ที่ดินเพราะฉะนั้นในทุกแผนกิจกรรมของการวางแผนการนําไส้ที่ดินนั้นอขอดการติดตามประเมินผลจะต้องได้ถือก,กาหนดละเอียดอยู่ในแผนก่อนการจะตั้งปฏิบัติแผนอ่าก่อนการจะตั้งปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้งเนาะ